ไปดูความคืบหน้าของคดีนี้กันค่ะวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการแถลงความคืบหน้าสำหรับคดีดีไอคอนกรุ๊ปนะคะระบุบอกว่าณขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มยังเป็นข้อหาเดิมอยู่2ข้อหาก็คือ1เรื่องของการช่อโกงพี่น้องประชาชนแล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะวันนี้ก็มีการตรวจค้นอีก11จุดด้วยกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับดีไอคอนกรุ๊ปนะคะเพื่อที่จะไปหาหลักฐานต่างๆส่วนยอดผู้เสียหายมีเกือบ 7,000 คนกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วค่ะโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าคดีดีไอคอนกรุ๊ปนะคะบอกว่าขณะนี้มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความค่ะที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสถานีตำรวจท้องที่ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่10ถึง21ตุลาคม2567นะคะสรุปยอดค่ะวันที่21ตุลาคมในช่วงเวลา 16:00 นหรือว่า 16:00 นตั้งแต่เมื่อวานนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 6,979 คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,046 ล้านบาทค่ะเฉพาะที่แจ้งความที่ส่วนกลางนะแค่ที่ส่วนกลางเท่านั้นเนี่ยมีกว่า 3,000 คนค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้ต้องหา18คนอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่แล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินวันนี้ก็มีการตรวจค้นพื้นที่11จุดของพนักงานและคนใกล้ชิดกับ18ผู้ต้องหายังไม่รวมถึงกลุ่มเครือญาติของผู้ต้องหาและขณะนี้ก็ยังไม่มีการออกหมายจับเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็การเก็บหลักฐานยังไม่ขอเปิดเผยว่าผู้ต้องหาที่จะมีการออกหมายจับกลุ่มที่2เนี่ยจะมีใครบ้างซึ่งถ้าผลสอบสวนแล้วก็หลักฐานพาดพิงถึงว่าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดก็จะต้องมีการดำเนินคดีทั้งหมดค่ะนะครับส่วนการขยายผลก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลทั้งเรื่องเส้นทางการเงินการวิเคราะห์บัญชีการเงินนะครับในวันนี้มีการไปตรวจค้นทั้งหมด11จุดด้วยกันซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นพนักงานและคนใกล้ชิดกับผู้ต้องหาทั้ง18คนนะครับการปฏิบัติการก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นแล้วก็ยังไม่ได้รายงานผลเข้ามาเพื่อต้องการที่จะเก็บข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคดีด้วยนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนครับแล้วก็รวบรวมพยานฐานอยู่ครับจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องไปตรวจวันนี้ด้วยไหมครับก็เกี่ยวข้องในเรื่องของหลักฐานทั้งหมดที่เราจะได้มานะครับถ้ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ใดแล้วมีหลักฐานอย่างชัดเจนทั้งที่การสอบผ่านมาแล้วกับในวันนี้จะการตรวจค้นแล้วพบว่าเป็นการกระทำผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับอยู่ระหว่างการสอบสวนครับขออนุญาตที่จะยังไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่ายืนยันว่าถ้าผลการสอบสวนแล้วก็หลักฐานไปพาดพิงถึงไม่ว่าจะเป็นระดับบอสหรือโค้ชหรือเกี่ยวกับพนักงานหรือเป็นผู้ใดก็ตามครับก็คงต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับนอกจากนี้นะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเส้นแบ่งระหว่างผู้เสียหายกับผู้ต้องหาโดยระบุว่าได้ให้แนวคิดกับพนักงานสอบสวนว่าผู้ที่แสดงตัวเป็นผู้เสียหายนั้นจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินว่าสูญเสียเงินด้วยวิธีใดอย่างไรและกำชับให้พึงระวังผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดแอบอ้างเป็นผู้เสียหายอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าผู้ต้องหาจะอ้างเป็นผู้เสียหายแต่ในการสอบปากคำและการตรวจพยานหลักฐานหากชี้ชัดว่าเป็นผู้ต้องหาก็จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาค่ะอันนี้ผมเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าเราสอบมาแสดงตัวเป็นผู้เสียหายเราก็สอบแต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าอ้าวกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดครั้งนี้ด้วยนะครับถ้าพยานหลักฐานปรากฏเช่นนั้นเส้นแบ่งนั้นก็จะหายไปครับก็จะกลายเป็นผู้ที่อยู่ในข่ายของผู้ที่ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปนะครับอันนี้เมื่อมาแสดงตัวว่าเป็นผู้เสียหายเราก็ต้องสอบครับแต่ทั้งหมดจะอยู่ในการวิเคราะห์คำให้การทุกรายครับส่วนเรื่องของคลิปเสียงทั้งหมดเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มอบหมายให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรงนี้จะมีเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้หลักๆเลยนะคะเห็นเมื่อวานให้สัมภาษณ์บอกว่ามีคลิปเสียงทั้งหมด3เสียงด้วยกัน
เกี่ยวข้องกับเรื่องของนักการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักร้องนักร้องเรียนที่เป็นผู้หญิงนะคะก็มีการเปิดเผยในเบื้องต้นนะคะก็ทางตำรวจสอบสวนกลางจะไปร่วมกับบก.ปปป.อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ขยายผลหลักฐานทั้งหมดว่าเกี่ยวพันกับผู้ใดบ้างแต่ว่ายังไม่เปิดเผยและหากไปพบว่าบุคคลใดที่มีหลักฐานชัดเจนและเป็นการกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานของรัฐหรือความผิดต่อแผ่นดินก็จะไม่มีการละเว้นในการดำเนินคดีอย่างแน่นอนค่ะส่วนบุคคลใดที่จะแสดงตัวหรือว่าแสดงความบริสุทธิ์ก็เป็นสิทธิ์สามารถทำได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับในส่วนหลักฐานที่มีอยู่ซึ่งก็จะมีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนแล้วก็การตรวจสอบนั่นเองค่ะ